จากที่บอกว่าตอนแรกเราจะไปติดตามการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เราไปดูครับการลงพื้นที่ที่ติดตามโครงการสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเริ่มต้นที่โครงการระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปสู่เกาะสมุยนะครับเพื่อใช้อุปโภคบริโภคเราไปติดตามรายละเอียดนะครับจากคุณนรากรสุทธิเนียมรายงานสดจากเกาะสมุยครับสวัสดีครับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะในการลงพื้นที่มาเพื่อติดตามภารกิจโครงการสำคัญของรัฐบาลนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและจุดนี้นะคะเป็นจุดแรกค่ะที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งน้ำผ่านท่อลอดใต้สมุยนะคะผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุยนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมคณะได้เดินทางมาลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่บริเวณหน้าทอนตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามแผนงานและโครงการที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเกาะสมุยพร้อมทั้งเป็นประธานในการเปิดพิธีส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุยโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายนภรัตน์เมธาวีกุลชัยผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนให้การต้อนรับซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องของการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นคงด้านน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่อย่างยั่งยืนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสนองความต้องการในการใช้น้ำประปาของประชาชนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นทุกปีจนส่งผลกระทบต่อการรองรับระบบสาธารณูปโภคบนเกาะสมุยด้านต่างๆทั้งการคมนาคมไฟฟ้าและประปาที่จะต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างเร่งด่วนโดยการประปาส่วนภูมิภาคค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการดำเนินงานดังกล่าวโดยการนำน้ำประปาที่ผลิตจากเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมส่งแจกน้ำประปาตามแนววางท่อผ่านอำเภอพุนพินอำเภอเมืองกาญจนดิษฐ์ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรและส่งผ่านท่อลอดใต้ทะเลเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรสู่เกาะสมุยซึ่งได้มีการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่และการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษาชั้นนำควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จนทำให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เกาะสมุยค่ะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาปีละประมาณ3ล้านคนหรือประมาณวันละ 5,000 คนเศษจะช่วยสร้างรายได้เข้ามาในจังหวัดประมาณ 57,000 ล้านบาทและยังเป็นฐานการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเกาะพะงันและเกาะเต่าตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวบนฝั่งทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่ว่าเมืองเกษตรคุณภาพการท่องเที่ยวยั่งยืนสังคมเป็นสุขด้วยการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนำไปสู่การสร้างรายได้เข้าจังหวัดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และในขณะนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะได้เดินทางไปยังชุมชนโอท็อปนวมินทร์บ้านหินลาดค่ะซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเป็นอัตลักษณ์นะคะที่สำคัญค่ะมีผลไม้ที่ขึ้นชื่ออย่างเช่นลังสาดเป็นต้นค่ะและในช่วงบ่ายนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ต่อไปค่ะช่วงนี้กลับไปที่ห้องส่งค่ะขอบคุณคุณนรากรนะครับแหมดูจากแสงแดดนี่ค่อนข้างร้อนพอสมควรเกาะสมุยนะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็เรียกว่ายังอารมณ์ดีแล้วก็พูดคุยกับประชาชนนะคะอย่างช่วงท้ายเนี่ยท่านบอกว่าอยากให้ช่วยการรักษาเรื่องความสะอาดในพื้นที่การท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้สมุยเนี่ยเป็นอันดับต
ต้นๆของนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าอย่างที่คุณนรากรบอกเมื่อสักครู่เลยค่ะว่าหลังจากเดินทางไปที่กระบี่แล้วจากที่สมุยแล้วเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่จังหวัดกระบี่นะคะการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็คือจะไปรับมอบธงสัญลักษณ์การจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติหรือว่า Thailand Biennale ค่ะที่ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วและในพื้นที่ตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันค่ะไปดูการเตรียมความพร้อมของที่จังหวัดกระบี่กันนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale 2020ค่ะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมสถานที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปถึงแล้วเพื่อที่จะไปเป็นประธานในการรับมอบธงสัญลักษณ์การจัดงานให้กับจังหวัดนครราชสีมาสำหรับการจัดงานในอีก2ปีข้างหน้าก็คือปี2020นอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้กับราษฎรเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติรวมถึงหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนบ้านคีรีวงศ์แก่ผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่อีกด้วยส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็เริ่มมีการไปตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและวางกำลังเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารจากมณฑลทหารบกที่43ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ดูแลความปลอดภัยโดยรอบค่ะสแกนบุคคลที่จะเข้าไปร่วมภายในงานตรวจอย่างเข้มงวดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุต้องสงสัยแล้วก็มีการให้สติ๊กเกอร์ติดหน้าอกเพื่อแสดงสัญลักษณ์ด้วยทางด้านของพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิทย์ผู้ราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็บอกว่าชาวกระบี่เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนประชาชนทางจังหวัดก็เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างพร้อมแล้วรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะมาเป็นประธานในการรับมอบธงนะครับจากกระบี่เนี่ยก็ส่งต่อไปที่จังหวัดนครราชสีมามาดูนะครับว่าในพื้นที่เขามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เขาต้องการให้รัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับคงไม่ใช่แค่พื้นที่ในระดับจังหวัดอย่างเดียวแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็เช่นเดียวกันถ้าท่านก็คงจะมาดูว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีปัญหาอะไรแล้วท่านสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างนะครับ